เราตายครับคือเต็มที่อาจจะ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ว่าอยากหลังจากเก็บเสร็จแล้วอยากมาแลกเปลี่ยนความคิดกับทุกคนว่าปีหน้าเราอยากจะทำอะไรกันต่อหรือว่าเรามีความคิดยังไงที่จะทำให้บ้านเรามันดีขึ้นให้ได้อย่างเช่นปีหน้าผมอยากจะลอกคลองในกทม.ทุกคลองให้มันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครมีเส้นสายหรือใครมีความรู้ช่วยกันแชร์ผมอยากทำให้มันเห็นผลตอนแรกเราอยู่อันดับที่เมื่อต้นปีเราอยู่อันดับที่6ตอนนี้ได้ยินว่าอยู่อันดับที่10นะครับซึ่งเกินความคาดหมายมากแค่ปีเดียวที่เราช่วยกันมาหลายๆภาคส่วนช่วยกันมามันก็ทำให้ดีขึ้นแต่ว่าสำหรับมันก็คงยังไม่พอนะเดี๋ยววันนี้เราเก็บมันก่อนสักคนละ40-50ชิ้นมารวมกันก็เยอะครับวันนี้พี่ชายฉันจะมาพูดอะไรหน่อยI hope that a great splendid city for our city, okay? Nice to meet you guys. Nice to see you. I want to introduce you to theเป็นครั้งส่งท้ายครับของปีนี้ครับเป็นครั้งที่12พอดีครับไม่เลือกปีนี้ก็ผมตั้งใจไว้ว่า2ครั้งสุดท้ายอ่ะอยากจะเก็บในกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเป็นที่ที่ผลิตขยะมากที่สุดแล้วครับให้กับประเทศเราครับก็เลยเลือกว่า2ครั้งสุดท้ายจะเป็นที่บึงลาดพร้าวบึงพระราม9แล้วก็บึงมักกะสันเป็นเหมือนกับไตของคนกรุงเทพครับเอาไว้แบบพวกน้ำเสียพวกขยะทั้งหลายในกรุงเทพครับจะมาไหลรวมกันตรงนี้ครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9นะท่านก็เลยทำเป็นเหมือนกับบ่อที่เอาไว้บำบัดน้ำเสียเอาไว้แต่ว่าทุกวันนี้พอขยะมันเยอะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไหวก็เลยอยากจะมาช่วยกันเก็บให้ตรงนี้มันสะอาดขึ้นครับระยะทางกี่กิโลอะไรเงี้ยครับจะน่าจะประมาณแค่2กิโลครับครับไปกลับน่าจะแค่2โลครับก็ขอบคุณมากครับที่ตั้มอุตส่าห์ตื่นนอนมาช่วยเก็บขยะตอนแรกก็คิดว่าจะกลับบ้านกันเยอะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่ามากันพอสมควรเลยก็ดีใจครับแล้ววันนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเก็บครับหลังจากเก็บเสร็จก็น่าจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับจริงๆราชบุรีเลยใช่เมื่อวานผมกลับบ้านมาไปแบบกินแบบปีใหม่ที่บ้านนั่นแหละที่ราชบุรีแล้วก็กลับมาเมื่อคืนเลยเพราะว่าคือพี่โน่เคยทักไปชวนทีนึงแล้วว่าแบบว่าเออเรามาเก็บขยะด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้ว่างอะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อวันเกิดเราก็มีโอกาสเจอแฟนคลับพี่โน่อะไรเงี้ยผมก็เลยถามคุยกับแฟนคลับพี่โน่ว่าเอ้ยมาเก็บอีกเมื่อไหร่แล้วพอดีเขาบอกว่าวันนี้แล้วผมมาเปิดคิวพอดีว่าผมว่างพอดีก็เลยล็อกว่าต้องไปให้ได้แล้วรอบนี้เหมือนส่งท้ายสิ้นปีอ่ะต้องมาแล้วอ่ะแบบว่าแบบพี่โน่แบบเคยชวนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปสักทีอะไรเงี้ยเออก็ลองมาอยากรู้เหมือนกันว่าฟีลความรู้สึกเวลามาทำอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วเราก็เห็นข่าวดูข่าวเยอะพี่โน่ก็เป็นแบบไปเยอะมากทำเยอะมากเราก็เอออยากไปช่วยแกเก็บสักครั้งหนึ่งก่อนจะแบบว่าปีใหม่อะไรเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็มีครับมีซานตาคลอสครับครับ
ขาเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันครับเป็นคนที่ปกติจะใส่ชุดซูเปอร์แมนเก็บขยะครับแต่ว่าอันนี้เป็นปีใหม่เขาเลยใส่ซานตาคลอสมาครับแล้วก็พาเพื่อนชาวต่างชาติของเขามาช่วยอีกครับก็ดีใจที่หลายๆคนมาช่วยกันก็จากทั้งทางกลุ่มของแชทฮีโร่ด้วยแล้วก็ทาง Instagram ด้วยครับหลายๆคนมาเพราะว่าสื่อช่วยกันลงครับคนที่มาช่วยพี่โน่เนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะแฟนคลับไม่ครับก็จะมีหลายๆกลุ่มที่เขาเก็บขยะมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าพอเรามาเริ่มทำมันก็เริ่มมีกลุ่มต่างๆมารวมกันกลายเป็นแบบมาช่วยกันเพื่อคือถึงแม้ว่าชื่อกลุ่มมันจะต่างกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายมันเดียวกันคือทำให้บ้านเรามันดีขึ้นทำให้ประเทศเราอยากให้ประเทศเราสะอาดขึ้นก็หลายๆกลุ่มก็มารวมตัวกันมาช่วยกันเก็บครับแฮชีโร่นี่คืออีกกลุ่มนึงใช่ไหมครับครับใช่ครับเขาเก็บมาก่อนผมมานานมากแล้วผมใช่เมื่อประมาณต้นปีเราเป็นคนโทรไปขอความรู้จากกลุ่มแชทฮีโร่ครับแล้วพอมาช่วงประมาณเก็บมาได้ประมาณ6เดือนก็ได้มารู้จักกับสมาชิกหลายๆคนแล้วก็ได้ร่วมกันเก็บกันมาโดยตลอดครับกลุ่มประเมินหน่อยค่ะตลอดทุกปีที่ผ่านมาพี่โร่เป็นไงบ้างคะกับการเก็บรับผมดีใจมากนะครับถ้าเอาจำนวนขยะที่เราเก็บปีนึงนี่น่าจะมา100น่าจะ100ตันครับประมาณนี้ประมาณ100ตันแต่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่ว่าพอเราเริ่มเก็บแล้วคนเริ่มตื่นตัวพี่ๆสื่อมวลชนช่วยกันลงข่าวหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องของขยะพลาสติกเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคุ้มที่ได้ทำครับแต่ว่าถามว่ามันพอไหมทำไมเราต้องมาลุ้นแค่1ใน10แค่หลุดจาก1ใน10ทำไมประเทศเราจะเป็น1ใน10ของประเทศที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์คิดเราไม่มีสิทธิ์ฝันเหรอผมคิดว่าไม่จริงเราทำได้ถ้าเกิดว่าทุกๆมือทุกๆคนช่วยกันจริงๆผมก็เลยคิดว่าเรามีลุ้นนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่10แล้วครับเรากำลังจะหลุดจาก1ใน10ที่แย่ที่สุดแล้วผมมองว่าเราอยากจะอยู่1ใน10ของประเทศที่ดีที่สุดให้ได้ครับเราอาจจะผมคงจะช่วยให้พวกเราเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกไม่ได้ครับเพราะเงินทองมันมีคนจนขึ้นรวยขึ้นจนลงทุกวันครับแต่ว่าเรามีประเทศเราเป็นประเทศที่มีทะเลที่สวยงามมากเรามีแม่น้ำมีทะเลมีภูเขาดังนั้นผมอยากจะรักษาสิ่งนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราจริงๆครับก็ต้องขอบคุณมากที่มาช่วยกันขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันตั้งเป้าโครงการไว้ยังไงบ้างคะก็ที่ตั้งใจเอาไว้ก็เดี๋ยวหลังจากเก็บรักจบปีนี้ครับเดี๋ยวเราคงจะมีโปรเจกต์ที่สำคัญมากๆโปรเจกต์หนึ่งที่จะแจ้งให้กับทุกคนทราบแล้วเดี๋ยวเจออาจจะรบกวนให้พี่ๆไปรวมกันในวันนั้นเพื่อที่จะได้แถลงข่าวกับโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำครับครับเร็วๆนี้ครับว่ากระเป๋าตังค์เองหมดเลยครับครับก็ยอมเสียตังค์เสียเวลาไม่ได้เรียกว่าเสียตังค์ครับก็คือว่าผมไปร้องเพลงผมเล่นละครผมได้พรีเซนเตอร์มาผมได้เงินมาพอสมควรการที่เราจะมาแบ่งเงินมาซื้อถุงขยะแบ่งเงินมาซื้อถุงมือหรือว่าค่ากับข้าวค่าตั๋วเครื่องบินมันไม่ได้ลำบากอะไรมากมายแต่ความสำคัญคือผมดีใจที่หลายๆคนเขาลงแรงเขามาช่วยกันตั้มไม่ได้อะไรมาตากแดดมาเก็บขยะด้วยกันเพื่อนๆดาราศิลปินนักร้องหลายๆคนมาช่วยผมอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เสียครับผมมีแต่ได้กับได้ได้เพื่อนเพิ่มประเทศเราสะอาดขึ้นคนไทยตื่นตัวกันมากขึ้นคุ้มครับคุณว่าเก็บรักปี63น่าจะเข้มข้นมากกว่านี้แน่นอนครับเข้มข้นแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวได้ทราบกันไม่นานเกินรอครับแต่รับรองว่ามันแน่ครับภูมิใจในตัวเองไหมคะเหมือนกับแบบเราทำมาอย่างแบบจริงจังแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนมากตอนแรกคือแบบว่าเราเหนื่อยแต่วันนี้มันทำมากเปล่าครับคือผมไม่ได้คิดมาตั้งแต่ต้นครับว่าทำสิ่งนี้แล้วคนจะพูดถึงเราว่ายังไงนะครับเป้าหมายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนจะมองว่าผมทำจริงหรือทำไม่จริงเป้าหมายคือบ้านเราดีขึ้นหรือยัง
ต่อให้คนมองผมว่าผมเป็นคนดีเหลือเกินแต่ว่าบ้านผมยังสกปรกเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับแต่ตอนนี้เราดีขึ้นครับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะดีใจด้วยกันครับไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวขอบคุณครับตอบดีมากเลยเดี๋ยวพี่ไปนะจ๊ะพี่ไปครับน้องครับน้องครับตั้งครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยกันก่อน